สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนต้องรู้จักมิกกี้เมาส์กันอยู่แล้วใช่ไหมคะคาแรคเตอร์ที่ครองใจผู้คนทั่วโลกตัวนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1928โดยวอลต์ดิสนีย์และตั้งแต่เขาปรากฏตัวครั้งแรกในจอเงินทุกคนก็หลงรักเจ้าหนูแสนซนตัวนี้แล้วเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวการ์ตูนในตำนานอย่างมิกกี้เมาส์กันบ้างวันนี้มัมมี่เจนจากคิดดูซี่ชาแนลจะพาไปดู20สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์กันจ้าข้อแรกเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้รู้หรือไม่ว่ามิกกี้เมาส์ในภาพยนตร์นั้นแท้จริงแล้วมีขนาดถึง2ฟุต3นิ้วและมีน้ำหนักตัวประมาณ23ปอนด์เลยนะคะข้อ2คุณปู่วอลต์ดิสนีย์มักจะใส่มิกกี้เมาส์เข้าไปในแบ็คกราวด์ของภาพยนตร์ที่เขาสร้างเสมอถ้าสังเกตดีๆจะเห็นมิกกี้ปรากฏอยู่ตรงนั้นตรงนี้หลากหลายรูปแบบลองดูนะคะในเรื่อง Frozen ก็มีนะจ๊ะหรือแม้แต่ในนาฬิกาจากเรื่อง The Rescuer นั่นก็คือมิกกี้เมาส์นะคะจะบอกให้ข้อที่3ตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์ได้รับแรงบันดาลใจจากนักแสดงชายชาวอเมริกันชื่อมิกกี้รูนี่ดูสิคะว่าเหมือนกันไหมข้อที่4รู้ไหมว่าดิสนีย์แลนด์นั้นแรกเริ่มเดิมทีคุณปู่วอลต์ดิสนีย์ก็ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์นี่เองและจริงๆแล้วเขาตั้งใจให้ชื่อสวนสนุกแห่งนี้ว่า Mickey Mouse Village จ้าก่อนจะเปลี่ยนใจตั้งเป็น Disneyland อย่างที่เราได้ยินกันในปัจจุบันเพื่อความลงตัวทางการตลาดนะคะข้อที่5 Mickey Mouse มีเสื้อผ้ามากกว่า175ชุดในตู้เสื้อผ้าของเขารวมทั้งชุด Santa Claus และชุดโจรสลัดด้วยถือได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ใส่เสื้อผ้าเปลืองมากตัวหนึ่งเลยนะคะที่สำคัญรู้ไหมว่าความน่ารักและความดังของเจ้าหนูมิกกี้เมาส์ยังถูกนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือแม้แต่หมวกของคนทุกเพศทุกวัยที่ขายดิบขายดีตลอดกาลเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ที่ทำเงินมหาศาลให้แก่ดิสนีย์จริงๆค่ะข้อที่6ประธานาธิบดีทุกคนของสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่แฮร์รี่ทรูแมนเป็นต้นมาเคยถ่ายรูปคู่กับมิกกี้เมาส์มาแล้วทั้งสิ้นยกเว้นก็แต่ลินดอนบีจอห์นสันประธานาธิบดีคนที่37เท่านั้นค่ะข้อที่7มิกกี้เมาส์เริ่มมีขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving Day Parade หน้าห้างเมซี่นิวยอร์กตั้งแต่ปี1934ในรูปแบบของลูกโป่งขนาดยักษ์สูงถึง40ฟุตเพ้นสีสันเป็นตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์แสนสวยลอยเหนือถนนใจกลางเมืองนิวยอร์กซึ่งหลังจากนั้นก็มีขบวนพาเหรดแบบนี้ทุกปีที่เด็กๆจะไปรอชมกันอย่างล้นหลามเสมอข้อที่8รู้ไหมว่าเมื่อทีมงานแอนิเมเตอร์ต้องออกแบบตัวการ์ตูนเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันของมิกกี้เมาส์ครั้งแรกนั้นพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่าทางของชาร์ลีแชปลินนักแสดงตลกชื่อดังนั่นเองค่ะข้อที่9วอลต์ดิสนีย์ยืนยันว่ามิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์นั้นแต่งงานกันจริงๆแต่พวกเขาแค่ต้องการเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นส่วนตัวและทั้งคู่ก็ไม่เคยมีข่าวการแต่งงานออกสื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวคนดังก็เงียบเนาะต้องแอบนิดนึงข้อที่10ต้นแบบภาพร่างของมิกกี้เมาส์นั้นดั้งเดิมไม่ได้มีถุงมือสีขาวอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันหรอกนะจ๊ะทีมงานวาดเห็นว่ามิกกี้เมาส์น่าจะมีพร็อพมากกว่านี้จึงเพิ่มถุงมือเข้าไปทีหลังในปี1929จะได้เป็นที่จดจำได้มากขึ้นนั่นเองจ้าข้อที่11ในช่วงปี1930มิกกี้คิดว่ามินนี่นอกใจตนไปรักชายอื่นซึ่งในหนังสือการ์ตูนเรียกชายคนนั้นว่ามิสเตอร์สลิกเกอร์มิกกี้เมาส์จึงพยายามฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งน่าดีใจที่เขาทำไม่สำเร็จไม่อย่างนั้นประวัติศาสตร์การ์ตูนดังคงเปลี่ยนไปและเราคงไม่ได้เห็นมิกกี้เมาส์น่ารักน่ารักอย่างในวันนี้เลยข้อที่12ที่จริงแล้ววอลต์ดิสนีย์ไม่ได้ตั้งใจสร้างมิกกี้เมาส์ให้เป็นตัวแทนของดิสนีย์ตั้งแต่แรกหรอกนะจ๊ะในยุคแรกๆวอลต์ดิสนีย์และอัพแอลเวิร์ธสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนกระต่ายหูยาวหน้าตาตลกอย่างออสวัลด์หรือออสวัลด์เดอะลักกี้แรบบิทขึ้นมาก่อนที่วอลต์ดิสนีย์สตูดิโอแต่จัดจำหน่ายโดย Universal Studio ต่อมาเมื่อพวกเขาแตกหักกับ Universal Studio แล้วคาแรคเตอร์กระต่ายหูยาวออสวัลด์จึงตกเป็นลิขสิทธิ์ของ Universal ไป
วอลต์ดิสนีย์และอัพแอลเวิร์กจึงตัดสินใจนำคาแรคเตอร์เดิมของออสวอลด์มาปรับเปลี่ยนตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยจนออกมาเป็นมิกกี้เมาส์ที่น่ารักและโด่งดังกว่าแถมยังกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะข้อที่13หนัง2เรื่องแรกที่มิกกี้เมาส์ปรากฏตัวให้ได้ชมก็คือ Steamboat Willie และ Plane Crazy ซึ่งใช้ทุนสร้างเพียง 2,500 US ดอลลาร์ต่อเรื่องเท่านั้นเองจ้าที่14 Mickey Mouse เป็นตัวการ์ตูนตัวแรกที่ได้ดาวของตัวเองใน Hollywood Walk of Fame ซึ่งชื่อของ Mickey Mouse ถูกประทับเป็นรูปดาวบนทางเท้าในฮอลลีวูดที่รู้จักกันในชื่อ Hollywood Walk of Fame ในปี1978ซึ่งคนในวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเท่านั้นนะคะถึงจะได้ดาวนี้สำหรับคาแรคเตอร์อื่นๆจากแอนิเมชันที่ได้ดาวก็เช่น Snow White, Shrek หรือ Donald Duck จ้าข้อที่15มิกกี้เมาส์มีนิ้วเพียง4นิ้วเท่านั้นนะจ๊ะรู้ไหมเพราะวอลต์ดิสนีย์คิดว่า5นิ้วนั้นมากเกินไปสำหรับหนูค่ะข้อที่16มิกกี้เมาส์นั้นไม่มีบทพูดเลยจนกระทั่งเขาถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี1929ในหนังสั้นแอนิเมชันเรื่อง The Carnival Kid และคำพูดแรกของเขาก็คือฮอทดอกข้อที่17รู้ไหมคะว่าคุณปู่วอลต์ดิสนีย์เป็นคนพากย์เสียงคาแรคเตอร์มิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์เองมาโดยตลอดจนกระทั่งในปี1946จึงหยุดไปเพราะเส้นเสียงของเขาถูกทำลายด้วยพิษบุหรี่ค่ะข้อที่18ในปี1977ดิสนีย์จึงว่าจ้างเวนอัลไวส์มาพากย์เสียงมิกกี้เมาส์และจ้างรัสซี่เทเลอร์มาพากย์เสียงมินนี่เมาส์ในปี1986และแล้วนักพากย์ทั้งสองก็เกิดตกหลุมรักกันจนแต่งงานกันในที่สุดในปี1991จ้าข้อที่19เห็นน่ารักอย่างนี้รู้ไหมคะว่ามิกกี้เมาส์ถูกแบนในหลายที่ทั่วโลกเลยนะคะเช่นในเยอรมนีอิหร่านและแม้แต่ในร้านเหล้าที่ซีแอตเทิลเองก็ตามในปี1935รัฐบาลโรมาเนียห้ามฉายหนังมิกกี้เมาส์ในโรงภาพยนตร์เพราะเกรงว่าภาพลักษณ์ของหนูที่เห็นในหนังจะทำให้เด็กๆกลัวและสุดท้ายข้อที่20แต่เดิมนั้นคาแรคเตอร์หนูตัวนี้มีชื่อว่ามอร์ติเมอร์แต่ภรรยาของวอลต์ดิสนีย์นามว่าลิเลียนขอให้เปลี่ยนเป็นชื่อมิกกี้เมาส์แทนค่ะเป็นไงล่ะแค่มิกกี้เมาส์ก็มีเรื่องราวของตัวเองมากมายที่หลายคนไม่รู้หนังทุกเรื่องแอนิเมชันทุกชิ้นคาแรคเตอร์ทุกตัวที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ล้วนมีที่มาทั้งสิ้นกดติดตาม Subscribe ไว้เลยนะจ๊ะแล้วเราจะไปติดตามเบื้องหลังสนุกๆแบบนี้ด้วยกันกับ Kidsy Channel ค่ะ